إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันนะครับบางครั้งก็เดือน2เดือนติดกันบางครั้งก็ห่างก็วิทยากรไม่ประจำนะครับแล้วแต่คนไหนว่างก็มาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตที่มันเกิดก่อนฝนจะตกเนี่ยพี่น้องครับเรามโนภาพว่าถ้าหากว่าชีวิตเรายังมีอยู่อีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะตายกันทั้งหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ความร้อนนะครับที่ประคองบ้านผมเนี่ยหม้อไฟระเบิด2วันติดกันถ้าจะพูดกันแบบง่ายๆเลยนะฟังแบบง่ายดุนยาไม่สนุกแล้วถ้าอยู่อย่างไม่ระวังตัวเนี่ยไม่สนุกแล้วนะนบีบอกว่าเช้าขึ้นมาน่ะคนบางกลุ่มก็ขายตัวให้กับอาคิเราะห์นะอาจารย์นะบางคนก็ขายตัวให้กับดุนยาแต่ถ้าทุกวันนี้น่ะยังขายตัวให้กับดุนยาอย่างเดียวแล้วก็อันตรายมากๆพี่น้องผมพูดอยู่เสมอว่าที่อัลลอฮ์เลือกให้เราเนี่ยสุดยอดอัลลอฮ์ไม่บอกวันตายกับอัลลอฮ์บอกวันตายเนี่ยอย่างไหนดีกว่าไม่บอกให้เรารู้ว่าจะตายเมื่อไหร่กับบอกให้เรารู้ว่าตายเมื่อไหร่เนี่ยอย่างไหนดีกว่านี่ผมคิดของผมเองถ้าอัลลอฮ์บอกว่าอาบิดีน80ปีค่อยตาย78ปีเลวไปก่อนเหลืออีก2ปีค่อยเตาบะใช่ไหมแต่ไม่บอกเนี่ยพี่น้องฟังบทความให้ดีนี่ยังไม่บอกเพื่อเราจะได้เก็บเอาไปคิดว่าเรานี้มามีชีวิตกันในดุนยาเพื่ออะไรเพื่อกินและดื่มแล้วก็ตายกันนั่นหรือฟังบทความอันนี้ให้ดีอิบนุอุมาร รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมาร์นี่แหละบอกว่าเราซุมตุนนาฮาร์ลาอัฟตัดถ้าฉันเนี่ยถือศีลอดทุกวันไม่ได้แก้วะอะกูมุลไลลาลาอานามและยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้นอนวะอัมฟักตุอัมวาลีฟีซาบีลิลละและฉันบริจาคทรัพย์ของฉันไปในทางของอัลเลาะห์ไม่อั้นท่านบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินวันที่ฉันถูกดึงวิญญาณออกจากร่าง
และอัลลอฮ์จับขว้างหน้าและเหวี่ยงลงเหวนรกทำไมล่ะละหมาดไม่ได้นอนในยามค่ำคืนบวชไม่ได้แก้บริจาคไม่อั้นกลัวทำไมเพราะตอนอยู่ดุนยานี่ไม่เคยรักคนดีไม่เคยเกลียดคนชั่วเจ็บไหมครับคำพูดของคนคนนี้เจ็บไหมครับเป็นคนเนี่ยเราจะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยจะได้ไหมมึงดีกว่าดีไปสิมึงจัดบรรยายกูก็ไม่ช่วยได้ไหมครับผมถามคุยกันแบบให้รู้เรื่องเลยไม่ต้องมาเอาใจใครแล้วไม่ใช่เวลาที่จะมาเอาใจกันทุกวันนี้พี่น้องเอาใจกันเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราพูดความจริงเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยพี่น้องเพราะนั้นบทความอันนี้พี่น้องฟังให้ดีนะสำหรับผมกินใจมากคำอธิบายของอิบนุอุมัรอัลมุมินุลกัยยิสุนี่คำสะรอนะสะรอจากอิซาอัมไซตะฟาลาตันดิสบะมุมินที่ฉลาดนั้นยะตะยักกะนุอันนันฮายาตัดดุนยาฟานิยะตนเขามีความมั่นใจอย่างล้านเปอร์เซ็นต์ว่าดุนยาสูญสลายแน่พอเราฟังไปก็คิดไปจริงไหมครับดุนยาสูญสลายแน่มันไม่จากเราเราก็จากมันแต่อย่าอยู่อย่างไรให้รอดวะอันนัลอาคิเราะตะฮิยัลบากิยะตุแต่โลกอาคิเราะห์นั้นมันเป็นโลกที่คงทนถาวรบางครั้งเนี่ยเวลาเราปลูกบ้านใหญ่ๆราคาสัก5ล้าน6ล้านนี่เพลินกับมันได้นะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรไม่สนนอนอยู่บ้านในห้องแอร์ใช่ไหมครับและถ้าสังคมขาดซึ่งการเรียนการสอนเราจะอยู่กันยังไงเราจะอยู่กันอย่างไรพี่น้องได้จากข้อคิดที่ผมทำหอกระจายข่าวตีสี่แป๊บปิดเปิดทันทีเลยอัลฮัมดุลิลละห์กลายเป็นว่าเสียงไม่ได้ยินไม่ได้แล้วมันเป็นความเคยชินพี่น้องทั้งคนกาเฟรและมุสลิมและคนแขกฟังหมดเวลานี้ทำหน้าที่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราก็จบแล้วและจบแล้วเราทิ้งอะไรไว้ให้ลูกหลานนี่คือสิ่งที่สำคัญคนที่ทำงานศาสนาวันที่เขามีความสุขคือวันไหนครับพี่น้องเอาอยู่ดุนยาก่อนนะอย่าเพิ่งตายวันที่มีความสุขเนี่ยวันไหนครับคนที่ทำงานศาสนาจริงๆเนี่ยวันไหนครับต้นพรบอกตอบก่อนวันที่เราอยู่กับลูกหลานในบ้านได้อบรมเขาได้ให้ศาสนากับเขาได้ให้อะกีดะห์กับเขาผมบางครั้งนอนร้องครับอาทิตย์นึงอยู่บ้าน 2-3 คืนเนี่ยเวลาไปนอนอนาถก็ดีอนุรักษ์ก็ดีคิดถึงหลานที่เราให้อะไรเขาบ้างผมพูดอยู่เสมอว่าสลัฟพูดไว้ผู้รู้อย่าเป็นตะเกียงส่งแสงสว่างให้คนอื่นได้แต่ตัวเองไส้ไหม้ได้ไหมครับพี่น้องฉะนั้นวะลิฮาซายะกูนุดาอิมันอาลาฮัซรินเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องเป็นบุคคลที่ดาอิมันสม่ำเสมออะไรครับเรื่องของการระวังทำไมต้องระวังน่ะก็เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกวันตายให้กับเราไงล่ะใช่หรือเปล่าฉะนั้นลายะอริฟุมาตานิฮายะตูฮูเพราะเขาไม่รู้ว่าวันใดที่เขาจะจบชีวิตวะลามาตายะตีฮูอัจลูฮูและเมื่อไหร่อายันจะมาถึงจึงจะต้องระวัง24ชั่วโมงฟะอิซายาลมาซาอิสตะอัดดะลิลิกออิร็อบบิกอบละศอบะห์ในเมื่อว่าตอนเย็นมาถึงเขาเตรียมการที่จะพบกับพระเจ้าก่อนเช้าจะมาถึงเรานี่คือผู้ศรัทธาที่ฉลาดวะอิซาอัสบะฮัศอบะห์อาจจะนับซะฮูลิลิกออิรอบบีฮีกอบลันมาซะเมื่อตอนเช้ามาถึงเขาก็เตรียมตัวของเขาเพื่อจะพบกับอัลลอฮ์ในตอนเย็นนี้เพราะฉะนั้นเราซอฮาบะเนี่ยเวลาเขานอนเป็นดุนยาเขากลัวที่สุดตื่นขึ้นมาเป็นอาคิเราะห์ก็จะต้องระมัดระวังฟะกานาดาอิมันอัลอิจดาลิลิกออิรอบบีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วต้องเป็นคนที่สม่ำเสมอบนการเตรียมการที่จะพบกับพระเจ้าของเขาวะยากตานิมูมาวะฮะบะฮัลลอฮุมินัสซิฮะกับละอัยยุซาบันมิรบิลมัรดิ
และเขาต้องฉวยโอกาสสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขาตอนสุขภาพดีก่อนที่ความเจ็บป่วยจะมาประสบกับเขาวะมินัลอาฟียะกับละอัดฟิและอีตอนที่สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ก่อนที่ความอ่อนแอจะมาถึงเขาวะมินฮายาติกับลันเมาและอีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่จะจบชีวิตพี่น้องครับนี่คือข้อเตือนสะรอจากคำพูดของอิบนุอุมาร์จากคำพูดของท่านรอซูลเพราะฉะนั้นให้เราตะอัรอบอิลัลลอฮ์ฟิรอคอให้รู้จักอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้และอัลลอฮ์ก็จะรู้จักเราในขณะที่เกิดวิกฤตแต่อีตอนที่เราดีๆไม่เคยไปไหนไม่เคยสนใจอยู่กับบ้านอย่างเดียวรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวมันจะซวยอีตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างถ้าเราเป็นคนเดินทางล่ะผมเปรียบเทียบง่ายๆอาจารย์มุบารอกพี่น้องอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนที่นี่ทั้งหมดเนี่ยจะไปละหมาดไหมถ้ารู้ว่าอาจารย์มุบารอกถึงอายันก็เขารู้จักนะเฮ้ยกูไม่รู้จักเลยไอ้ขัวคนนี้มันอยู่ตะบ้านจบไหมฉะนั้นพี่น้องครับบังนี่ไปกับผมแกบอกว่าจะหาเวลาไปเที่ยวกับอาจารย์ไปอุตรดิตถ์ระยะทางพันโลไปกับผมไปเมื่อคราวที่แล้วผมบังมีนยิมุตตฟามุอัลลับสุพรรณเอารถไปผมไป3วันผมกลับกลัวจะขาดงานบรรยายที่สถานีบังมีนอยู่กับยิมุตตฟาอีก 7-8 วันไปแล้วมันนอนไม่ได้มันร้อนความร้อน40กว่าองศาผมก็คิดว่าทำห้องแอร์เธอไว้เราไม่มีสตางค์ก็ขอพี่น้องไม่มีสักบาทหนึ่งพี่น้องครับมีผู้หญิงที่อยู่ลำซาลีเดี๋ยวจะเรียรายให้เดี๋ยวอาจารย์พออีกวันหนึ่งฉันให้ 30,000 จากไม่มีสักบาทเดียวตกลง 60,000 กว่าบาทที่ทำห้องแอร์ทำไมต้องทำล่ะถ้าผมอายันไปแล้วอาจารย์มุบารอกไปก็ได้นอนห้องแอร์พิธีกรคนอื่นไปก็ได้นอนห้องแอร์นี่คือการที่เราเห็นอาคีรอด้วยตาใจพี่น้องครับถ้านี่ของเราแล้วนี่ของเราแล้วนี่ของเราแล้วก็จบละท่านจะได้อะไรบ้างในวันที่ท่านไปนอนอยู่ในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับวิกฤตดุนยาที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าถามพี่น้องว่ามันวิกฤตแล้วหรือยังความร้อนอย่างนี้นะวิกฤตแล้วหรือยังผมสังเกตมา 5-6 ปีร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นอาจารย์และถ้าน้ำแข็งโลกเหนือละลายไม่ต้องรอกิยามะห์เล็กเราตายก่อนจังจะไม่เตรียมอะไรเลยหรือพี่น้องจะไม่หยิบยื่นให้การช่วยเหลือสังคมหรอกหรือจะไม่ช่วยเหลืองานศาสนาหรอกหรือเพราะฉะนั้นท่านทำเถอะครับท่านหัดเถอะครับและต่อไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความเคยชินในการที่จะบริจาคไปในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราตั้งหัวข้อที่จะบรรยายก็คือเรื่องของอะกีดะห์และก็ลงมาลูกๆหลานๆเอ้าผมถามนิดนึงว่าท่านนบีสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่มักกะฮ์กี่ปีผมนึกเลยหะดีษที่นบีพูดบาดาอันอิสลามูกอรีบันอิสลามเนี่ยมาอย่างแปลกมาในกลุ่มชนที่กราบไหว้รูปเจเวตนบีเอาอัลลอฮ์องค์เดียวมาแปลกสำหรับคนมักกะวะซายาอูดูกอรีบันกามาบาดะและมันจะกลับไปอย่างแปลกเหมือนกลับมาตอนแรกทุกวันนี้ไปถามที่ครับไม่ว่าลูกใครหลานใครทั้งนั้นแหละถ้ารักษาได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เขาเรียนจากโรงเรียนมาอย่างดีพอถึงบ้านตั้งแต่4โมงเย็นยัน3ทุ่มมันดูเนี่ยที่เรียนมาเบอร์ไหมฮะอาจารย์ที่เรียนมาเบอร์ไหมไม่ได้แล้วลูกเด็กเบอร์ไปหมดแล้วนี่ยิวเขาได้รับกับผลสำเร็จเนื่องจากแขกไม่ดูแลลูกหลานนึกว่าลูกหลานไม่ใช่ริซกีใช่หรือเปล่าล่ะเราจึงไปยุ่งอยู่กับไอ้เรื่องริซกีที่เป็นตังอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเป็นไงอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมีอินุนกุลูบ
พึงรู้สึกว่าพึงรู้สึกว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใจเจ้าสงบทำไมอัลลอฮ์ไม่เรียกถึงการระลึกถึงตังอ่ะทำไมผมย้ำเสมออ่านกุรอานและก็ดูความหมายอ่านกุรอานและก็ดูความหมายเพราะเขาพิมพ์อุลามาเมืองไทยเขาแปลว่าอย่างสวยสดงดงามและคนอีกเท่าไหร่ร้อยละ90ครับเห็นว่าริสกีต้องเป็นสตังถ้าอย่างนั้นละจบแล้วที่ผมพูดเสมอไม่แรงหรอกครับตะกี้ก็พูดที่งานใหญ่อะอย่าเป็นคนที่ชื่อเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมเหมือนกาเฟสโทรมาด่าไม่รู้กันเนี่ยสามอะไรกุ้มที่ไหนครับพื้นนี้เว้นผมเว้นผมครับ9โมงครับครับครับอิสลามครับสลามตุลอบากาศถูกนะครับเยอะไหมล่ะพี่น้องชื่ออับดีนชื่ออับดุลลอห์ชื่อมูฮัมหมัดชื่อฮัสซันเมากระท่อมหัวรานะ้ำกำลังจะแก้กฎหมายนี่จาก5เม็ดเป็นเรื่องผิดละเม็ดนึงก็ผิดนี่ไงคือถ้าอื่นจากอิสลามเนี่ยกฎหมายจะออกไปก่อนแล้วแก้ตามหลังถ้าอิสลามน่ะแก้มาหมดเรียบร้อยมีไม่ศาสนาใดในโลกบอกถึงคนเข้าสวรรค์ต้องอย่างนั้น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 บอกถึงคนเข้านรกต้องอย่างนั้นอย่างนั้นมีไม่อื่นจากอิสลามนะพี่น้องให้พิจารณาและหัวใจเรามันจะผ่องโตในการที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลฉะนั้นเมื่อลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีเรามีลูกเอ้ยส่งไปเทิงเรียนไหนก็ช่างเถอะใครกันแน่ที่เป็นแกนนำให้ลูกเข้านรกฮะโรงเรียนก็แล้วกันอ่านกุรอานก็แล้วกันและเด็กมันซึมซับอ่ะพี่น้องจะเหลือไม่ล่ะโตมาอ่ะพี่น้องไม่พิจารณาเราคนติดคุกอ่ะทำไมออกมามันขายยามาทำไมออกมาเป็นเอเย่นก็พอมันไปอยู่กับคนชั่วในคุกใช่ป่ะอาจารย์หรือใครจะเถียงจริงไหมครับก็มันไปอยู่กับคนชั่วคนวางแผนอยู่ในคุกออกมามึงทำอย่างนั้นแล้วจับกันนะเท่าไหร่พี่น้องและอัลลอฮ์บอกยังไงวัสบิดนับสกมาอัลลาดีนยะดูนรับบะฮุมบินกอดาวติวันอาซีมูฮัมมัดตัวของเจ้าจงอดทนให้อยู่ร่วมกับคนที่ชวนเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลทั้งยามเช้าและยามเย็นวะลาตาดูไอนากะอันฮุมอย่าเมินสายตาออกห่างจากคนเหล่านี้เนื่องจากว่าหัวหน้ามุสลิกินใช่ไหมอาจารย์หัวหน้าใหญ่ๆโตๆของพวกกาเฟตมาล้อมนบีมุฮัมมัดเอ้ยเอ็งมาอยู่กับเราสิเรานี่มาระดับชั้นหัวหน้าคนถ้าเราเข้ารับอิสลามลูกน้องตามหมดความรู้สึกของนบีด้วยใจมนุษย์อยากจะไปอ่ะอัลเลาะห์วะฮีมาเลยวะฮีลงมาเลยให้อยู่กับคนเหล่านี้มันมาบอกว่ามุฮัมมัดเอ็งไปอยู่กับพวกบ่าวไพ่ไม่มีศักดิ์ตระกูลทำไมคนพวกนี้ผ้าห่มมันก็เป็นหนังแกะเหม็นหน้าดูเลยอยู่กับเราสิระดับคนชั้นปัญญาชนฉะนั้นสรุปว่าอิสลามภาพลักษณ์ของคุณจะยังไงก็ช่างบิลานดำน่ากลัวไหมถูกลากบนหินในตอนทิ้งเที่ยงให้กล่าวถึงอุซานะครับอาลัดบิลานบอกอะฮัดอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวนบีขึ้นไปสระมิราดไปเห็นบิลานเดินกุ๊กกุ๊กกุ๊กเฉียงรองเท้าบิลานแกทำอะไรอ๋อทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดฉันจะต้องละหมาดศอลาตุลวุดูเดี๋ยวพี่น้องก็บอกอ้าวนางอบิลานยังทำบิดอะห์ไอ้ควายนบีเขาอยู่อ่ะบิดอะห์ได้ไงอย่าเลี่ยงให้มันเยอะนักนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกันนะครับในบรรยากาศที่แดดร่มนะครับแดด แดดร่มแล้วก็ลมตกนะครับนะครับแล้วก็เราก็ตาแจ้งกันนะอาจารย์วิดินเปิดมัจลิสก่อนแล้วก็ตาแจ้งเลยปล่อยออกมาแล้วนะครับปล่อยมาตัวหนึ่งตัวพรนะนั่นแหละครับก็คือผมชอบนะถ้าฟังแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอย่างนี้แหละนั่นแหละตามันแจ้งดีแล้วก็ได้อาศัยคำของอาจารย์บิดินเนี่ย
หลายๆครั้งด้วยกันเวลาขึ้นบรรยายนะบอกว่าถ้าผมมาพูดได้แค่นี้แหละแต่อาจารย์นบีแล้วก็เนี่ยแหละไม่ไอตัวเมื่อกี้ก็ไอส้นตีนนั่นแหละนะถ้าพูดแบบนี้ส้นตีนเถอะนั่นแหละนะครับเราก็ใช้แบบลูกทุ่งนะครับสื่อสารกันง่ายๆภาษาพ่อขุนรามนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะที่เราได้รับฟังเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือความห่วงใยนะครับกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะครับที่ห่วงใยกับสังคมของเรานะว่าถ้าสังคมของเราเนี่ยนะครับขาดหลักขาดอะกีดะห์นะครับแน่นอนมันก็ไปได้แบบสัพเพเหระนะครับเจอตรงนู้นแวะเจอตรงนี้ก็แวะนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีอะกีดะห์เรามีหลักความเชื่อนะครับถูกต้องแล้วก็ฝังรากลงลึกเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฝังเอาไว้นะครับ13ปีเนี่ยนะครับอาจารย์วิรินบอกว่า13ปีเนี่ยนบีไม่ได้ทำอย่างอื่นนอกจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนั้นตรงนี้สำคัญไหมสำคัญเพราะคนถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปนั่งนับถ้วยน้ำชาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปนั่งซุปนะครับนั่งรอซุปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปนั่งดูข้าวต้มนะครับเมื่อไรจะสุกนะครับไปดูว่าเมนูวันนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่อาจารย์อบีดีนได้หมายถึงนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำนั้นเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เข้าไปสู่อะไรห่วงลึกของหัวใจและถ้าหากว่าลูกหลานของเรามีสิ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับมีส่วนนี้แล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเขาไม่ไปไหนหรอกนะครับเขาไม่ไปไหนจะทำอะไรก็อัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์เห็นนะครับแต่ว่าคนที่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ไปนั่งนับไปนั่งรอนะครับรอซองบ้างรอสตางค์บ้างนะครับรอตังแจกบ้างเนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยยังเอาขวดน้ำหอมนะครับมาพูดเรื่องอัลลอฮ์อยู่อาจารย์บิดีนนะครับอัลลอฮ์อยู่ข้างบนอัลลอฮ์อยู่ข้างล่างมายกหลักฐานอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนกันอยู่เลยนะครับในเฟซน่ะเห็นไหมยังไม่รู้เลยนั่นถามว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบบเนี้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันมากี่ปีเห็นไหมครับกี่ปีแล้วที่เรานั่งเราพูดอย่างนี้หรือเหมือนกันตัวพรที่ผมพูดทิ้งเอาไว้ที่สนามกลางลำนะว่ายาซีนน่ะเราใช้กันทุกงานเลยนะครับเราอ่านกันทุกงานเลยเกิดยาซีนตายก็ยาซีนขึ้นบ้านใหม่ยาซีนแต่งงานยาซีนได้ลูกเขยลูกสะใภ้ยาซีนหมดเลยแต่ไม่รู้เลยว่าในยาซีนมีอะไรบ้างเห็นไหมในยาซีนตั้งแต่ต้นนะครับจนกระทั่งถึงอายะที่25เนี่ยนะครับเป็นอะกีดะห์ล้วนๆเลยนะครับต้นของยาซีนเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาทรงยืนยันสาบานกับอัลกุรอานแล้วก็การันตีถึงความเป็นรอซูลที่รอซูลเอาหลักอะกีดะห์มานะครับอินนะวันอายาซีนวันกุรอานินฮากีมนะครับขอสาบานกับอักษรยากับซีนวันกุรอานินฮากีมและขอสาบานกับอัลกุรอานนะครับที่เป็นคังแห่งปัญญาอัลฮากีมในที่นี้นะครับหลายๆคนจะแปลว่าเป็นวิทยาปัญญาแปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นวิชาการที่ใครอ่านใครรู้ใครศึกษาแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดแบบที่อาจารย์บิดีนบอกว่าอ่านกันแล้วไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาน่ะไม่เกิดปัญญาหรอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญากับอัลกุรอานถามว่านี่อีมานไหมลูกคนอีมานไหมเนี่ยอีมานนะลูกเราไปก็ดันไปเรียนครูก็สอนอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยามินอาคิดกลับมาก็เหมือนกับอาจารย์บิดีนบอกเท่าเก่าเท่าเดิมนะครับมาอยู่กับโทรศัพท์แต่พอเวลาไปถึงปีนึงขึ้นไปสอบนะครับไปสอบเสร็จแล้วไปตอบปัญหาพอเสร็จแล้วได้ผ้านวมหน้าหนาวแจกผ้านวมพอหน้าร้อนแจกอะไรพัดลมนะครับแจกมานะแต่ว่าอะไรสิ่งที่ลูกของเราได้เนี่ยก็ได้แบบนกแก้วอันตุมินาบิลลาฮิต้องศรัทธาว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้านะเป็นแบบไหนทุกวันนี้ยังเถียงอยู่เลยครูเขาเอาอะไรมาสอนกันว่ามาลาอิกะติฮีศรัทธาต่อมาลาอิกะฮ์ศรัทธาแบบไหนนะครับศรัทธาต่อมาลาอิกะห์น่ะศรัทธาแบบไหนมาลาอิกะห์อยู่กับเราตลอดเวลาทุกพรอยู่ข้างขวาแล้วก็อยู่ข้างซ้ายแล้วก็คอยบันทึกไอ้ข้างขวาก็คอยบันทึกถ้าพูดดีบันทึกดีทำดีบันทึกดีไอ้ถ้าหากว่าชั่วไม่ดีบันทึกเรื่องของความชั่วนะครับแต่อัลลอฮ์ให้อำนาจกับมาลาอิกะห์ที่ทำความดีนั้น
เหนืออำนาจกับมลาอิกะห์ที่อะไรทำความจดความชั่วจดความดีนะพอเวลาจะจดมลาอิกะห์ข้างที่ทำความดีบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเผื่อว่าเย็นๆแล้วมันจะคิดได้เย็นๆมันไปเจออาจารย์อบีดีนอย่างเงี้ยนะเข้าถึงแก่นธรรมเลยเดี๋ยวมันไปอัสตักฟิรุลลอฮ์มันกลับไปตอบัตตัวให้มาบัญชีก็จะอะไรไม่มีความหม่นหมองนะครับไปตอบัตตัวก่อนมาลาอิกะห์ฝ่ายที่ทำความดีก็มีอำนาจในการที่จะหักห้ามยับยั้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบยังไม่บันทึกถามว่าลูกหลานเราเอาแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยนะครับใครมันจะกล้าไปไหนไหมความไม่ดีนะครับจะไปน้ำกระท่อมจะไปยาบ้าหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่เรื่องชู้เรื่องสาวเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งพูดโทรศัพท์กล้าไหมที่จะพูดในเชิงที่เรื่องอะไรเรื่องหนุ่มเรื่องสาวนะครับจะใช้จีบกันจะใช้พูดกันนะครับมีไหมหรือว่าจะพิมพ์ข้อความในการที่สอในเรื่องของชู้สาวออกมาไม่มีเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าศรัทธาต่อมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมายันฟะซุมินกาลินอิลลาละได้ฮิรอกีบุนอาตีดไม่มีคำพูดหนึ่งคำพูดใดที่พูดออกมาเป่งออกมาแล้วนอกจากละใดที่เขาเนี่ยรอกีบุนอาตีดมีรอกิบกับอาตีดเนี่ยคอยบันทึกอยู่ถ้าลูกหลานเราเข้าใจรูกลอีมานข้อนี้เป็นไงสบายใจไหมปล่อยไปไหนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านกันมาเท่าไหร่แล้วรุกลอีมานที่อยู่ในตอนต้นของยาซีนน่ะแต่ในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำชับใช้ว่าการันตีว่านบีเนี่ยนะอินนะกะลามีนั่นมุรสลีนนะครับว่าแท้ที่จริงมูฮัมมัดเจ้านั้นเป็นหนึ่งจากบรรดารอซูลที่อัลลอฮฺส่งมานะครับแล้วก็อะไรอาลาซีรอติมมุสตะกีมและที่รอซูลส่งมาเนี่ยไม่ได้ส่งมาแล้วก็รอซูลไปคิดเองพูดเองเอามาเองไปเรียนเองเปล่านะอาลาซิรอติมุสตะกีมรอซูลนั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงดูในยาซีนพูดสิเห็นนะพวกเราติดมาตัวพรยาซีนนี่ปากเปล่าจ้อเลยใช่ไหมไล่ปากเปล่าได้เลยมึงต้องเอานายาซีนอะไรไม่ได้ยาซีนต้องให้ได้เอาไว้นะครับต้องให้ได้ยาซีนเอาไว้นะครับเราสอนเราปลูกฝังกันอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหากับยาซีนนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาอ่านแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเหมือนที่อาจารย์บิดินบอกว่าอ่านกันมาตั้งเยอะแต่ว่าไม่เข้าใจอัลกุรอานไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพูดอะไรบ้างอัลลอฮ์ยืนยันนบีนะครับอาลาซิรอติมุสตะกีมไออาลาก็อะไรอาลาดีนินกอวียินวะมันฮะยินซะลีมินนะว่ามูฮัมมัดเจ้าเนี่ยอยู่บนอะไรดีนินกอวีมินอยู่บนศาสนาที่ตรงเป๊ะเลยไม่เหไปทางนู้นไม่เหไปทางนี้นะครับว่าดีนินกอวีมีว่าดีว่าบามันให้ยินสลีมินและอยู่บนมันฮัดอยู่บนแนวทางที่รอดแล้วก็ปลอดภัยอัลลอฮ์การันตีนบีขนาดนี้นะครับแต่มีไหมคนที่อ่านยาซีนไปทำสวนทางกับยาซีนมีไหมมีนะครับอ่านแล้วก็ไม่เอานบีอ่านแล้วก็ไม่นบีทำอย่างเราไปทำอีกอย่างนึงเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอ่านยาซีนแล้วเราไม่เข้าใจหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกอีกว่าอะไรตันซีลัลอาซีซิรอฮีมไอแนวทางที่ให้มูฮัมหมัดเอามาเผยแพร่ให้เอามาดะวะเนี่ยมันถูกอะไรถูกประทานมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงมีเกียรติผู้ทรงเมตตานะไม่ใช่เป็นแนวทางที่มูฮัมหมัดไปเขียนเองนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่เราจะต้องให้กับลูกหลานของเราคือให้อะกีดะห์แล้วให้เขาเข้าใจก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปเรียนในส่วนที่เป็นฟัรดูกิฟายะห์หรอกนะครับที่เป็นฟัรดูอีนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับลูกหลานของเราเนี่ยอย่าเพียงแค่ว่าท่องจำพอเวลาท่องแล้วก็เอาไปแข่งกันนะครับว่าอัลลอฮ์มีเนี่ยมีแบบไหนมีอย่างไรแล้วก็มีผลอะไรกับชีวิตของเขาคำว่าอะไรอัลยูดูที่แปลว่าอัลลอฮ์ทรงมีอ่ะมีผลอะไรกับชีวิตไม่ใช่มีแล้วต่างคนต่างอยู่เด็กฟัรดูอีนเดี๋ยวนี้พอเวลาท่องพอมีสาไปสอบจบนะครับแต่พอเสร็จแล้วเป็นไงพอจบป.5 ป.6 แล้วเข้าไปเรียนม.3 แล้วมันก็ไปเดินพากันไปเดินจูงมือกันนะครับนั่นถามว่าเรียนมาไหมอัลยูดูมาซาอัลลอฮ์กูก็เรียนถ้าถามว่าเรียนมาหรือเปล่าเรียน
มาซาอัลลอฮ์กูก็เรียนมาใช่ไหมแต่พอเสร็จแล้วเป็นไงอัลลอฮุอะไรอัลวูยูดูนะอัลลอฮ์ทรงมีพอถึงเวลาแล้วเป็นไงมีก็มีต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมการปฏิบัติตัวของทุกวันของลูกหลานเราทุกวันเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์มีก็มีอ้าวใครว่ามีกูก็ว่ามีกูไม่ปฏิเสธเพราะถ้าปฏิเสธว่าไม่มีกูเป็นกาเฟสน่ะกูก็ว่ามีแต่พอเวลาทำเป็นยังไงเหมือนกับที่อาจารย์บิดีนบอกไหมชื่อนะชื่ออาบิดีนชื่ออะไรชื่ออุสมีชื่อฮาซันนะครับชื่อมุบารอกแต่ว่าเป็นไงพอเวลาทำก็ไม่ได้ต่างอะไรอัลลอฮ์มีไหมมีแต่มีก็ต่างคนต่างอยู่อัลลอฮ์อยู่ส่วนของอัลลอฮ์นะฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันนั่นแหละเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราที่มันออกมาแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นลูกหลานที่ไร้คุณภาพนะลูกหลานที่ขาดคุณภาพนะครับที่จะทำให้เราเนี่ย อยู่แบบไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับเราดูไหมว่าในยุคของนบีเนี่ยเวลาดูการเลี้ยงดูของนบีเขาเลี้ยงดูลูกหลานนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้เล่าเอาไว้ถึงสถานการณ์หนึ่งในยุคของนบียะกูก่อนนบีอีกนะไล่จากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปอาจารย์นะครับไล่ขึ้นไปเนี่ยนะครับนบีมูซานบีอีซานบีมูซาเรื่อยขึ้นไปจนกว่าจะถึงนบียะกูบนะกี่นบีนะครับอัลลอฮ์เล่าว่าอัมกุนตุมชูฮาดานะครับหรือว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเคยสังเกตเคยพิจารณาเคยเรียนรู้กันมาบ้างไหมอิสฮะดรยะกูบัลเมาต์ตอนที่ยะกูบความตายใกล้มาถึงนะครับเวลาความตายใกล้จะมาถึงนบียะกูบนะครับนบียะกูบเรียกลูกเรียกหลานรวมหมดเลยนบียูซุฟนบียะกูบเนี่ยลูกเยอะนะลูกเยอะเลยนะครับแม่แรกนะครับแม่แรกเนี่ย10กว่าคนนะครับแล้วก็แม่ของนบียูซุฟอีกนะครับลียานะครับที่มี11 12คนแล้วก็รอฮีนนะพนางรอฮีนเนี่ย2คนคือใครนบียูซุฟกับเบนยามีนนะครับนบียะกุบเรียกลูกมารวมทั้งหมดเลยอัลลอฮ์เล่าเอาไว้ในอัลกุรอานอิซฮะดรยะกูบัลเมาต์เวลาความตายใกล้จะมาถึงนะครับนบียะกุบเรียกมาถามว่าไงมาตะอบูดูนะมิมบะดีเอ้ยเว้ยลูกหลานข้าเอ้ยนะภาษาปัจจุบันเนี่ยนะภาษาวรรณคดีก็จะบอกนบียะกุบจะบอกอะไรเว้ยนะเอ็งจะเอายังไงเอ็งจะอิบาดัตอะไรมาตะบูดูนะมิมบะดีถ้าสิ้นปู่ย่าตายายสิ้นพ่อไปแล้วเนี่ยเอ็งเอาไงกันกอลูลูกหลานทั้งหมดที่อยู่บอกว่านะบูดูอิลาฮะกะเราจะอิบาดัตต่อพระเจ้าของท่านว่าอิลาฮะอาบาอิกะแล้วก็ใครพระเจ้าของบรรดาบรรพบุรุษก็คือนบียะกุบลูกนบีอิสฮากนบีอิสฮากลูกนบีอิบรอฮีมนะครับจะไล่ขึ้นไปก็เป็นบรรพตามพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเราคือใครนบีอิบรอฮีมแล้วถามนบีอิบรอฮีมน่ะสู้เรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ยเท่าไหร่นะครับกว่าจะเห็นกว่าจะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าอะสู้มาเท่าไหร่พอเห็นดวงอาทิตย์นี่แหละพอดวงอาทิตย์ลับเฮ้ยไม่ใช่แล้วถ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่หายไปไหนพอเห็นดวงใจเอาอีกแล้วไอ้ดวงนี้แหละนะครับเห็นดวงดาวตั้งแต่ดวงดาวมาสู้เรื่องนี้จนกระทั่งประจักษ์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือร็อบบิยัลละซียุฮยีวะยูมีตเห็นไหมครับนบีอิบรอฮีมสู้มาพระเจ้าของฉันคือยุฮยีวะยูมีตเป็นพระเจ้าที่ให้ชีวิตก็ได้แล้วก็ให้ตายก็ได้วันที่ไปสู้กับไอ้นัมรุดน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสู้มาด้วยเหตุนี้นะครับนบียะกุบถามลูกหลานๆลูกหลานก็บอกไม่ไปไหนหรอกอยู่ตามพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เป็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บรรพบุรุษของเราเคยสั่งสอนกันมานั่นแหละอิลาฮาวาฮิดาพระเจ้าองค์เดียวทั้งหมดนี่แหละนะว่านะนุลาฮูมุสลิมูนพวกเราเป็นมุสลิมอ้าวพอมาดูจากอายะห์สั้นๆที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะว่ามีอะกีดะห์มั้ยมีเป็นอะกีดะห์เลยแล้วก็เป็นอะกีดะห์ที่บรรดานบีเนี่ยเล่าว่าบรรดานบีเนี่ยห่วงลูกหลานตายไปแล้วแผ่นดินกบหน้าแล้วเนี่ยไม่ได้กลัวว่าลูกหลานเนี่ยจะไม่มีทรัพย์สิน
ไม่ได้กลัวว่าลูกหลานเนี่ยจะไม่มีที่ทำกินแต่เรียกลูกหลานมาเนี่ยเรียกลูกหลานมาถามว่ามาตะบูดูนะมิมบะดีเอ้ยเองจะอิบาดัตอะไรกันใช่ไหมถ้าพ่อตายไปแล้วเนี่ยจะอิบาดัตอะไรกันเพราะฉะนั้นถามว่าทุกวันนี้พวกเราที่อยู่บนดุนยานี้เนี่ยนะครับอยู่บนดุนยาเนี่ยสถานการณ์บนดุนยาพี่น้องฟังอาจารย์อบีดีนแล้วเห็นไหมว่าร้อนอาจารย์อบีดีนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นผู้ที่อาวุโสผู้ทรงคุณอาวุธเลยอ่ะนะเป็นเหมือนกับเป็นปุโรหิตเลยเนี่ยสังเกตอากาศมาว่า5ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยอุณหภูมิไม่ได้มีลดเลยร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นนะครับร้อนขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะเราจะอยู่ดุนยานี้เนี่ยนะครับจะอยู่กันได้ยังไงพี่น้องรู้ไหมรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้นะครับในหะดีษบทหนึ่งว่าอิสตะกะตินนารูอิลาร็อบบิฮาว่านรกอะความร้อนของนรกอะนรกไปบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปบอกว่ายังไงอากาลาบะดีบะดอนโอ้ยมันร้อนมันไหม้จนกระทั่งฉันเนี่ยเผาตัวเองแล้วไม่รู้จะไหม้ยังไงแล้วไม่รู้จะเผายังไงเผาจนกระทั่งเป็นควันที่ดำแล้วไฟในนรกน่ะพี่น้องครับไอ้ไฟที่เราเห็นเนี่ยร้อนแค่นี้นะแดงๆเนี่ยตัวพรนะครับลองเอานิ้วไปแย่สิเป็นไงแล้วก็ส่วนเดียวเท่านั้นแหละนะพองตัวพรบอกพองส่วนเดียวเท่านั้นแหละของดุนยาเนี่ยนะครับแต่ไฟในนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าที่บอกเอาไว้ที่นบีเล่าเอาไว้ในหะดีษบทนี้นะบอกว่าอะไรบอกว่ามันเผากันเองจนกระทั่งดำเป็นควันที่ดำหมดแล้วควันที่ไฟที่มันเผาตัวของมันเองน่ะฟาซินะร็อบบูฮาบีนาฟาไซนีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้นรกเนี่ยปีนึงเนี่ยนะให้ถอนหายใจได้2ครั้งด้วยกัน2อึดใจนะครับนาฟัสที่1เนี่ยเป็นอะไรเป็นชีตะเป็นฤดูหนาว1ลมหายใจนะครับของนรกแล้วก็นาฟัสที่2เนี่ยเป็นอะไรเป็นซอยฟ์นะครับเป็นร้อนเห็นไหมครับเวลาร้อนเนี่ยเท่ากับนาฟัสเดียวของนรกเนี่ยทั้งโลกด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่เบญชโดหรือว่าที่น้องจอกที่เดียวนะที่ร้อนเนี่ยร้อนทั้งโลกเนี่ยนาฟัสเดียวของนรกพี่น้องดูสิว่าแล้วถ้าหากว่าเราไม่ดูแลไม่จัดการไม่บริหารลูกหลานของเราพี่น้องรู้ไหมว่าอนาคตของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านอัลกุรอานแล้วเราสังเกตเราพิจารณาดูว่าเออนบียะกุบเนี่ยนะทำไมไม่สั่งลูกหลานในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองแต่สั่งลูกหลานในเรื่องของอะกีดะห์แล้วทำไมอ่ะบรรดามุฟัสซิรีนก็ให้เหตุผลว่าถ้าหากว่ามีอะกีดะห์ดีไม่ไปไหนหรอกกลัวอัลลอฮ์ให้จริงเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาให้นบีมาพอกลัวอัลลอฮ์แล้วถ้าให้นบีมาตามไหมนบีพวกเราตามไหมอัลลอฮ์บอกละกอดกาลละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะตุนสำหรับพวกท่านทั้งหลายในตัวของรอซูลน่ะเป็นแบบอย่างที่ดีถ้าเรากลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ให้เราซูลมาตามไหมอ้าวตามนะครับถ้าไม่ตามก็ต้องบอกแบบที่อาจารย์อบีดีนบอกกันแหละว่าไงนะตุพรถ้าบอกว่าเอ้ยอะไรนะเราซูลไม่ทำทำไมจะตามไม่ได้เราซูลไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้ต้องบอกแบบที่อาจารย์อบีดีนบอกกันแหละนะตอนก่อนที่จะเบรกเนี่ยก่อนที่ตามดีนจะลงเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากลัวอัลลอฮ์จริงโอ้ยเราซูลเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมานะว่ามาอัสนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนเราต้องตามอะไรตามรอซูลและอัลลอฮ์ให้มาลาอิกัตมาถ้าเชื่ออัลลอฮ์ถ้าอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเรื่องต่างๆที่เป็นกอยบียะทั้งหมดเลยที่เป็นความลึกลับทั้งหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้ไปฟังจากปากใครนะเราต้องฟังจากปากของรอซูลนะครับจากบรรดานักวิชาการจากท่านผู้รู้ครูผู้สอนอาจารย์บิดีนมาเนี่ยหะดีษทั้งหมดนะครับเรื่องอะกีดะห์เนี่ยจากปากของรอซูลหมดเลยนรกอยู่ที่ไหนไฟเป็นยังไงสะพานซิรอเป็นยังไงนะครับในกุโบเป็นยังไงเราฟังจากอะไรปากของผู้รู้ผ่านหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าหากว่าเราปลูกฝังสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆลูกเราไม่ไปไหนนะครับถ้าพูดเรื่องมาลาอิกะห์พูดเรื่องมาลาอิกะห์พูดถึงเรื่องอาซาบในหลุมกุโบร์นะครับ
ม่ใช่ไปแค่หาแนวทางในการที่จะป้องกันอย่างเดียวว่าถ้าตายไปอยู่ในกุโบร์เนี่ยกูจะไปสู้ยังไงกับมาลาอิกะห์พวกเราเรียนรู้จักมาลาอิกะห์น่ะเรียนจะไปสู้นะอาจารย์บิดีนเรียนจะไปสู้กันจะไปสู้ยังไงนะครับไม่เรียนไม่เรียนที่ว่าจะทำอย่างไรที่มาลาอิกะห์จะบันทึกความดีบัญชีเราเนี่ยจะเป็นบัญชีที่ขาวสะอาดนะครับแต่เปล่าเราเรียนถูกนะครับแล้วก็พอเวลาแก้ไปแก้ที่มันไม่ถูกจุดไปแก้ตอนนู้นเราลองเอาซิเอาแค่เนี้ยเอาแค่ตรงเนี้ยหน่อยนะช่วงแรกเนี่ยเราลองเอาว่าเอายาซีนเนี่ยไปแปลให้ลูกหลานเราฟังว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยจะต้องอะไรอยู่บนแนวทางที่เตียงตรงไม่มีใครสักคนนึงที่ฟังแนวทางของนบีแล้วก็จะไปค้านจะไปอะไรขวางซุนนะห์ของท่านรอซูลและจะไม่มีใครพูดว่าท่านนบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยาซีนเอาไปอ่านกันตั้งแต่ตอนเป็นๆ นี่แหละมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวในตอนต่อไปจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในยาซีนให้พี่น้องฟังนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเอาอะกีดะห์ก่อนว่าลูกหลานของเราถ้าจะเป็นลูกหลานที่ว่าอยู่ในกรอบเลี้ยงง่ายดูง่ายเนี่ยนะครับขอให้เราปลูกฝังในเรื่องของอะกีดะห์แล้วถ้าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเชื่อในเรื่องของมาลาอิกะห์แล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องอื่นๆมันจะตามมาทั้งหมดในเรื่องของอะไรล่ะอาดาบในหลุมกุโบร์ในเรื่องของการกำหนดความดีต่างๆนะครับความชั่วต่างๆนะครับเรื่องกอดอกอรัตเนี่ยมันจะมาเป็นแนวของมันทั้งหมดเลยนะครับให้ปลูกฝังเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเชิญท่านบิดีนครับครับพี่น้องต้องสรุปให้ได้นะอาจารย์มูบารอกให้กับพี่น้องเนี่ย ผมสรุปได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยฝากกาอิหม่ามประจำมัสยิดได้ไหมฝากกับข้อตีประจำมัสยิดได้ไหมฝากกับคณะกรรมการประจำมัสยิดได้ไหมว่าส่งไปเดี๋ยวอิหม่ามเขาสอนเองเขาอะไรเองเดี๋ยวนี้นะเขาอย่างนี้ครับอาจารย์มูบารอกคณะกรรมการ13ท่านเนี่ยดูสีสุเหร่า3ท่านดูนะสีสุเหร่าดูให้ดีนะดูหม้อดูจานใครเอาไปแล้วแตกเท่าไหร่เอามาหม้อชำรุดต้องทำนี่ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมพูดเสมอเอาคำพูดของอาจารย์ยะยาตองบางีรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอร้องเมตตากองทัพราชสีแต่ลานำจบมาจากไคโรจบมาจากมักกะมาดีนามันให้ขึ้นกุตบะอย่างเดียวที่เดียวจบเลยทีนี้คนที่เขาจบมาเขานั่งฟังอ่ะพี่น้องครับไอ้ที่อยู่บนมิมบัตน่ะหนูอย่าวิ่งที่อยู่บนมิมบัตน่ะลาวันเลือกตั้งเสนอก่อนเพื่อนเลยเดี๋ยวนี้อิหม่ามก็กินเท่าไหร่ครับกรุงเทพอาจารย์มูบารอก 1,500 เลยโอ้พอแล้วนะถ้าอิหม่ามบางที่นี่ก้นบุรีข้างนอกสุเหร่านี่ไม่เป็นกระโถนเนี่ยเราจะนำลูกเราพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบางที่เนี่ยเขาเตรียมคนไว้ไม่ใช่อาจารย์เอามัดยินนี้เอาใครเอายกมือจบไม่ได้สอบไม่ได้ดูอะไรต่อมีอะไรเลยพี่น้องครับสองสังคมเนี่ยจะดีหรือจะเลวเนี่ยขึ้นอยู่กับใครตอบให้สวยๆหน่อยทีสังคมเนี่ยจะดีหรือจะเลวขึ้นอยู่กับใครพี่น้องขึ้นอยู่กับคนสองกลุ่มนี่คือคำพูดของท่านอิหม่ามอาลีคำพูดของท่านไซนาอาลีบินอบีตอเลบแกบอกว่าสังคมเนี่ยใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มก็คืออิหม่ามกับวะลียุลอัมรีแล้วมันจริงไหมพี่น้องบางครั้งเราไปกุตบะ10ครั้งในมัสยิดหนึ่งก็ไอ้คนเดิมนั่นแหละไอ้ตัวพิมพ์เดิมนั่นแหละพอใครเอาหนังสือกุตบะซ่อนบางทีเป็นลมลงมาเฉยๆอ่านไม่ได้นี่มันควายนี่มันคนน่ะพี่น้องไปอบรมเข้าข้างบนน่ะไม่ได้มีความรู้เรื่องศาสนาเลยพี่น้องฉะนั้นคุณมีหน้าที่ในกิจการงานของมุสลิมคุณต้องทำให้ถึงที่สุดคุณยังไม่ทำอะไรเลยคุณบอกแพ้แล้วผมต่อสู้หอกระจายข่าวพวกมากี่ปีครับมีพร้อมหมดสู้หมดแต่ไม่เถียงกับคนที่งี่เง่า
วลานี้ตีสี่เป๊ะเปิดผ่านไปสิครับฝั่งตะวันตกบ้านผมอาจารย์นบีดีนท่านจะได้ยินทันทีอิชาอัลลอฮ์นะจนกระทั่งเป็นเสียงที่ว่าเอ้ยเมื่อวานไปไหนวะเปิดหรือหลับตื่นคือเขาไม่ได้ฟังไม่ได้แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับคนเราเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยให้มันเลวแค่ไหนก็ช่างแต่ขอให้ได้ฟังสัจธรรมถ้าไม่มีเนี่ยพี่น้องไม่ต้องถามถึงความหายนะดุนยานี้เนี่ยนานถ้าไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ให้ยากขึ้นถ้าสังคมไม่มีการเรียนการสอนนี่อะไรจะเข้าไปแทรกสิ่งชั่วร้ายจะเข้าไปในนั้นพี่น้องครับเมื่อสิ่งชั่วร้ายเข้าไปแล้วเนี่ยมันแก้อะไรกันไม่ได้เลยเมื่อแก้ไม่ได้แล้วเนี่ยหลังจากที่เราเป็นพ่อจบชีวิตไปแล้วลูกๆหลานๆก็ทรงไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นสอนบิดอะห์สอนชิริกสอนอันบัดดัญญีส่งเข้าไปก็แล้วกันฉันก็ทำงานอย่างเดียวสุดท้ายจบชีวิตไปมีไหมครับลูกสอนแล้วจะทำแทนพ่อที่อยู่ในกุโบเพราะนั้นไม่ต้องไปโทษคนอื่นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกคนอีหม่านแล้วยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกคนอีหม่านแล้วกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกถ้าผมถามพี่น้องว่าคำพูดที่อัลลอฮ์พูดในวาญิบต้องฟังหรือว่าสุนัตให้ฟังฮะเมื่ออัลลอฮ์เรียกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเนี่ยสุนัตให้ฟังหรือวาญิบต้องฟังเพราะอะไรวาญิบเพราะผู้เรียกไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ในพลนายพันไม่ใช่ส.ส.ไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่นายกคำพูดอันนี้เป็นคำพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวาญิบต้องฟังวาญิบต้องฟังแล้วมันก็ต้องมีอีกอะไรครับสี่ห้าอย่างหนึ่งอ่านสองฟังสามตะดับบุรอนติกตองห้าและสี่นำมาปฏิบัติหกอาการต่างๆต้องพร้อมนั่นแหละครับเราจึงจะเป็นบุคคลที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้ฟังกุรอานเราอยู่ไม่ได้เพราะมันจะเป็นความเคยชินของเราพี่น้องครับอยู่หาอยู่อันเนี้ยจะให้พี่น้องได้ฟังอะไรนิดหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาอินอะซักนาฮูเราะห์มะตัมมินนามิมบะดิดดอรอมัสซัตุลายกูลันนาฮาซาลีผมพูดเสมออยู่ใช่ไหมครับนี่ของกูนี่ก็ของกูนี่ก็ของกูทีนี้ฟังแล้วครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้เขาได้ริมรถถึงความเมตตามินนาจากเรานี่อัลลอฮ์ให้สุขสบายมีอะไรต้องมีอะไรมากมายก่ายกองหลังจากได้รับกับความเลวร้ายแล้วดอรอแล้วความที่มันเจ็บปวดเหลือเกินมาซัดหุที่มาประสบกับเขาและยากูลันนะและยากูลุนนะนะจ๊ะนะฮาซาลีพอมนุษย์มันได้รับเนี่ยมัดจากอัลลอฮ์ได้รับกับความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มันก็กล่าวว่านี่คือความสามารถของฉันเองใช่ไหมครับนี่อัลลอฮ์บอกเลยมนุษย์มันจะกล่าวอย่างนี้แล้วมีไหมล่ะเวลารวยแล้วของกูนี่ก็ของกูนี่ก็ของกูนี่ก็ของกูมีไหมครับที่เคยอ่านกุรอานแล้วเนี่ยนะในกุรอานบอกไว้ถ้าคุณมี100คุณต้องบริจาค50เคยเจอในกุรอานไหมไม่มีครับพี่น้องเมื่อไม่มีแล้วหน้าที่ท่านทำไปเถอะ1ดีนาร์มันจะใหญ่เท่ากับภูเขาเลากาได้แต่การที่เราจะเป็นบุคคลอย่างนี้ได้นั้นอัลลอฮ์ให้นบีกล่าวอะไรครับมุฮัมมัดกุรรับบิซิดานีอิลมามุฮัมมัดกล่าวที่โอ้พระเจ้าจงเพิ่มความรู้ให้กับฉันและนบีมุฮัมมัดคนโง่เหรอคนฉลาดแต่อัลลอฮ์ต้องการให้รู้มากกว่านี้ฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าจงรู้เถิดรู้อะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รู้ยังเข้าใจด้วยถ้ารู้ยังไม่เข้าใจก็อย่างอาจารย์มุบารอกบอกตะกี้นะหน้าหนาวก็แจกเสื้อกันหนาวหน้าร้อนก็แจกพัดลมสิฟัตของอัลลอฮ์มี20ประการวุญูดมีกี่ดำร่างเกินบกอทวันบุคอลตูลินฮวาดิทท่องมันอยู่แค่20นั่นแหละ
แต่อัลลอฮ์มานแปลว่าอะไรไม่รู้ฟังหน่อยนะอัลลอฮ์มานแปลว่าอะไรคุณลักษณะขอร้อง99พระนามอัลลอฮ์มานอิสมุนดาลุนอาลาเซติรอห์มาติฮีวาซูมูลิฮีลิจามีอินมักลูกอตเป็นนามชื่อที่ชี้ให้เห็นถึงความกว้างขวางของอัลลอฮ์ในความเมตตาที่มีต่อเบาอัลลอฮ์มานซูมูลิฮาลิจามีนมักลูกคุมไปถึงมนุษย์ที่เลวมนุษย์ที่ชั่วแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆว่าฮุวาอิสมุนยักตัสบิลลาฮิตาลาอันนี้คือนามชื่อของอัลลอฮ์โดยเฉพาะไม่อนุญาตให้คนทั่วไปจะมามีลักษณะอย่างนี้นี่อัลลอฮ์มานอัลลอฮิมล่ะอัลลอฮิมูอัลกอฟิรุลลิลมุมินีนฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผู้ที่เมตตาผู้ที่อภัยสำหรับคนที่เป็นมุมินทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ฟะกอดนะฟะกอดฮะดาฮุมลิอิบาดีฮิแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นได้ชี้ทางนำให้กับบ่าวของพระองค์ในการทำอิบาดะวะฮุวะยักรอมุฮุมฟิลอาคิเราะห์และได้ยกย่องพวกเขาแล้วนั้นในอาคิเราะห์ด้วยกับสวรรค์ของพระองค์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์อัรเราะมานิรเราะฮีมอัรเราะมานได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน57ที่อัรเราะฮีม114ที่วันที่อัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งต่างๆมาในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์สร้างความเมตตามา100เอามาให้ในดุนยาแค่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนั่นได้ทั้งคนเนรคุณได้ทั้งคนตออัตได้ทั้งคนที่จ้องทำลายล้างอิสลามได้ทั้งคนด่ารอซูลได้แม้กระทั่งสัตว์ต่างๆแต่อีก99เนี่ยอัลลอฮ์เหลือไว้ให้ใครฮะอีก99ในอาคิเราะห์ที่จะไปพบเนี่ยอัลลอฮ์เหลือไว้ให้ใครให้กับมุสลิมอย่างเราแต่ต้องรู้ตัวทันก่อนที่จะจบชีวิตอินนามันอามาลูบิลคอวาติมผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนจบชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับที่ผมอ่านประวัติชายคนนี้ในฮะดีษกุซี่นะอาจารย์มุบารอกชายคนนี้เป็นคนที่มีอาชีพลักลงศพวันที่เขาใกล้จะตายเขาบอกกับลูกเขาว่าเอ็งเอาร่างพ่อหลังจากจบชีวิตแล้วเผาให้ไหม้ให้หมดให้เป็นผงเลยวันใดที่ลมพายุมันมาเอาไปโปรยในดุนยาครึ่งหนึ่งลงไปในทะเลอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกอะไรน่ะเอาไปโปรยลอยอาคารครึ่งหนึ่งพอจบชีวิตลูกมันก็ทำพอลูกมันก็ทำพอลูกมันทำพอไปในวันอาคิเราะห์วันตัดสินอัลลอฮ์ถามว่าเอ็งทำอย่างเนี้ยเพื่ออะไรรู้ไหมชายคนนี้ตอบยังไงฉันกลัวอัลลอฮ์มึงไปสวรรค์แสดงว่าอากีดาของคนเหล่านี้ต้องล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องอากีดาไม่เข้าใครออกใครเพราะอะไรมันเป็นเรื่องผลของการจับธงครั้งสุดท้ายถ้าคุณอยู่อย่างอากีดาเน่าๆไม่ได้เหลือหรอกครับเพราะนั้นผมพูดเสมอว่ามีไม่คนทำบิดอาแล้วไม่ทำชิริกนะบอกมาดิคนทำบิดอาแล้วไม่ทำชิริกนะมีไหมไม่มีครับทำบิดอาต้องมีชิริกก็อิลาฮะรอตินนบีน่ะไปเชิญอารัธนาดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วน่ะมาชิริกต่ออัลเลาะห์เหรอทำกันอย่างหน้าตาเฉยและอย่างนี้คือทิ้งไม่ได้อาจารย์อิชิกุโบนี่ทิ้งไม่ได้เพราะมันเป็นของซีอาเขาฉะนั้นซีอาเขาจึงไม่แตะบิดอะห์คนพวกนี้เอาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ศัตรูที่เป็นก้างขวางคอมันคือซุนนีพี่น้องจำเอาไว้เดี๋ยวผมจะให้ข้อคิดดีๆ10ประการนะครับให้ข้อคิดดีๆ10ประการหัวข้อคือเราคือชนชาติที่ไร้ยางอายแต่วันนี้ยังไม่ให้ฮะต้องกัก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 พี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับบาบุมมินันอีมานิบิลลาอัสซอบรุอะลาอักดาริลละบทที่ว่าด้วยการอีมานต่ออัลเลาะห์คืออดทนในข้อกำหนดของอัลเลาะห์พี่น้องครับถ้าคนเข้าใจศาสนาเนี่ยได้รับเนี่ยมัดเนี่ยเขาเหนื่อยใช่ปัตตพรเหนื่อยยังไงเลยตั้ง2ล้านรอเด็กกำพร้าคนยากจนเด็กเรียนดีตามโรงเรียนต่างๆกูต้องไปดูหมดด้วยและสิทธิ8ประเภทอยู่ในกุรอานใช่หรือเปล่าคนที่เข้าใจศาสนาเวลาได้รับเนี่ยมัดเขาเหนื่อย
คนที่เข้าใจศาสนาเวลาได้รับบาลาเขายิ้มทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์รักกูเว้ยตรงไหนอ่ะหลักฐานอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกะมินอิบตะลาฮูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบก็อัลลอฮ์รักกูทำไมกูไม่ดีใจล่ะบางทีสุญูดเลยเวลาได้รับบาลาใช่หรือเปล่าพี่น้องคนที่เข้าใจศาสนานะแต่คนไม่เข้าใจศาสนาล่ะพี่น้องครับมันด่าปนเลยอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวว่าด่าล้มด่าผลอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละกลางคืนเป็นกลางวันกลางคืนอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละเพราะไม่ได้ฟังศาสนาอ่ะก้มหน้าก้มตารับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่ขอรับรู้อะไรทั้งที่พอใกล้จะตายก็ตบปากตัวเองอยากโง่นักตอนเป็นก็มีอยู่ในรายงานเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับอันนัสซบระอะลาอักดาริลลาฮิมินมุกัมมิลาติตเตาฮีดสวยมากเลยอาจารย์พี่น้องครับความอดทนบนข้อกำหนดของอัลลอฮ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เตาฮีดของเราสมบูรณ์ทุกอย่างอดทนเวลาได้รับบาลาเพราะฉะนั้นอุลามาเขาบอกอย่างนี้อันนัสซบระละฮูซะลาซะตุอันวาอ์นการอดทนนั้นมี3อย่างโอ้โหพรุ่งนี้ผมจะไหวไหมเนี่ยอีก2งานอาจารย์อย่าดึกนึงนะเดี๋ยวอาจารย์เอาเท่าไหร่ก็ลงได้นะพี่น้องนะวันนี้เยอะแล้วนอกแรงๆทั้งนั้นเลยพี่น้องนะอดทนมี3อย่างจดให้ดีนะเตรียมจดนะเอามาเปล่าสมุดกับปากกาไม่ได้เอามาอัลฮัมดุลิลละห์1ซับรุนอะลาตออะดิลละอดทนบนการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮ์นี่นอนอย่างมันมั้ยนบีบอกมันศอลลาบัดใดนี่ดะคอลันยันนะใครละหมาด2เวลาที่เย็นจัดเอาสวรรค์ไปเวลาไหนตะพรอาซาดกับซุบฮีอ้าวทำไมเวลาอื่นว่าไงอ่ะพี่น้องครับคนน่ะมันตื่นมาละหมาดซุบฮ์ได้กำลังเพลินกับดุนยาตอนอัสรมันยังละหมาดได้3วักตูต้องถามมั้ย3วักตูต้องถามมั้ยเป็นไปไม่ได้มันจะมาละหมาดมักเร็บมาละหมาดซามาละหมาดซุรีเป็นไปไม่ได้ถ้ามาละหมาด2วักตูที่เย็นจัดนบีประกันว่าได้สวรรค์1ซอบรอนอะลาตออะติลาอดทนยืนการพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า2วัซบรอนอันมหาริมินแลอดทนต่อข้อห้ามของอัลเลาะห์ทิ้งข้อห้ามของอัลเลาะห์ไม่ถามเหตุผลวัซบรอนอะลาอักดาริลลาฮิมุลิมาอดทนบนข้อกําหนดของอัลเลาะห์ที่เจ็บปวดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของกอฎอกอดัรก็ที่บอกให้ฟังน่ะคนดีไปเยี่ยมคนป่วยจะถูกคนป่วยสอนคนป่วยบอกฉันผสมยาไว้6ขนานคนป่วยถามว่าขนานแรกอะไรล่ะซิกาตุบิลละฉันมีความเชื่อมั่นนะอัลเลาะห์อย่าง 100% จบไหมครับ2 อะไรก็ตามที่อัลเลาะห์กำหนดไว้มันต้องเกิดขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็พอแล้วคนที่เป็นมุมินที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิญครับอาจารย์ปิดงานด้วยนะแต่ทีนี้นะครับในส่วนของผมนะครับก็คงจะเน้นหนักนะครับไปที่ความเป็นห่วงนะครับห่วงใยในเรื่องของลูกหลานของเรานะครับสิ่งที่เราได้สรุปเอามานั่นที่อาจารย์บิดีนได้เอามาให้นะคือการที่ท่านได้กันกรองมาหมดแล้วนะครับทีนี้พี่น้องครับท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยนะเป็นอิหม่ามนะครับหนึ่งจากบรรดาอิมะห์นะครับที่เรารู้จักหัวหน้ามัซฮับเลยนะครับในนามใครฮัมบาลีอิหม่ามฮัมบาลีนะอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามมาลิกีเรารู้จักในนามหัวหน้ามัซฮับพี่น้องรู้ไหมว่าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยนะครับท่านเป็นห่วงอย่างมากนะในอะไรในช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับในขณะนั้นเนี่ยซึ่งในขณะนั้นท่านอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเป็นคนถ้าจะพูดถึงเป็นคนอัลเลมกระโดดเลยอาจารย์บิดีนถ้าจะว่าเป็นชาวสวรรค์น่ะถ้าอัลเลาะห์นบีไม่ห้ามเราว่าได้เลยนะอาจารย์ใช่อัลเลาะห์ครับเป็นคนอัลเลมกระโดดเลยแต่ท่านกลัวอะไรรู้มั้ยกลัวฟิตนะห์นะครับในยุคของแกเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าประตูของฟิตนะห์น่ะเปิดแล้วทั้งที่ในยุคนั้นเนี่ยนะครับคนอัลเลมระดับนั้นแล้วพี่น้องลองนึกดูใช่ลองนึกดูว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลมาถึงพวกเราเนี่ยกี่ร้อยปีมาแล้วนะครับเขากลัวมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราะนั้นเมื่ออิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขากลัวกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยค
คนในยุคของพวกเราเนี่ยพวกเราเคยกลัวอะไรกันบ้างเราต้องคิดละนะครับเรากลัวฟิตนะไหมลูกหลานของเราอ่ะเราจะสอนยังไงเราจะบอกแบบไหนเราจะทำยังไงเราห่วงไหมลูกหลานของเรานะครับจะสอนอย่างไรที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรานอนในกุโบร์แล้วมันไปเดินเอาน้ำรดให้เราจำดีๆนะเอาน้ำรดมั่งบางทีก็พอเวลาวันหยุดของมันมันก็ถือพวงมาลัยเอาพวงมาลัยไปแขวนไว้ที่ไม้ตะนออย่างเงี้ยนะครับถามว่าเราจะสอนอย่างไรที่ลูกหลานของเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้แบบผลบุญที่สืบเนื่องนะครับเราก็คงต้องกลับย้อนไปนะครับในตอนต้นที่ว่าเราก็ต้องห่วงลูกหลานเราเหมือนกับที่นบียะกุบเนี่ยห่วงลูกหลานเราต้องถามว่าตอนนี้ศาสนาของพวกแกเนี่ยแกจะอิบาดัตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกวันนี้เรายังอยู่กันแบบนี้นะครับลูกหลานเราไม่เวลาฟังศาสนาไม่มีปลูกฝังลูกหลานเราให้ลูกหลานของพวกเราเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเรื่องฟังศาสนาฟังอาจารย์บิดีในเรื่องของคนแก่ได้เรื่องของอะไรของคนแก่ๆเขาไอ้พวกที่ไปได้ตอนนี้อยู่ตามห้างอยู่ตามอะไรล่ะJJมออยู่เดมออยู่ที่ไหนแต่ที่ไหนไม่มีใครมาเดินเข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเรายังปลูกฝังค่านิยมให้กับลูกหลานของเราไม่ดึงให้ลูกหลานของเราเข้ามาอยู่กับศาสนาเราเตรียมตัวได้เลยว่าอนาคตของเราไอ้ไม้ตะนอน่ะไอ้หมกเก็บที่ต้องใช้ไม้ตะนอนะรู้จักไม้ตะนอมั้ยอุสมีรู้จักไม้ไม้ตะนอที่ปักหัวปักท้ายอ่ะตพรนะครับที่เขาใช้ปักหัวปักท้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปไม้กางเขนหรือว่าจะเป็นรูปโดมนะเราต้องนึกแล้วนะไอ้ไม้ตะนอที่เราอะไรเราต้องใช้อ่ะนะเราต้องนึกแล้วว่าเอ้ยถ้ากูตายไปแล้วเนี่ยหัวนอนกับปลายเท้าของกูเนี่ยมันจะเป็นรูปไม้กางเขนหรือว่าจะเป็นรูปโดมกันแน่ถ้าหากว่าเราปล่อยปะละเลยถึงเวลามาแค่เฉพาะพวกเราตัวพรมาเนี่ยหากตัวพรไม่มาจะมีคนแทนไหมปลูกฝังหน่อใหม่เอาไว้หรือเปล่านะครับสมมุติว่าถ้ามาไม่ไหวก่อนนี้มีตัวสวยใช่ไหมตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมอยู่นะแต่แกไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมนั่นแหละนะครับนั่นคืออนาคตของพวกเราแต่ถ้าหากว่าเรานะครับเรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราไม่ได้พยายามในการที่จะปลูกฝังสั่งสอนลูกหลานของเรานะครับพอถึงเวลานะเราจะมีผลิตผลใหม่ๆขึ้นในสังคมไหมนะครับถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราไม่เอาลูกหลานเราให้มาฟังนะครับแล้วต่อไปเนี่ยถ้าสิ้นเราไปแล้วเนี่ยเขาจะไปอยู่กันที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับโทรศัพท์พี่น้องรู้ไหมว่าในโทรศัพท์น่ะมีอะไรตัวพรถ้าอยู่กับโทรศัพท์อ่ะนะถ้าหากว่ามันไปที่แอปอัลกุรอานเขาก็มีอาจารย์พี่ดีนะครับเราก็ได้ฟังได้อ่านบรรดาชูยุเขาได้อ่านได้มีทั้งตัฟซีรได้มีทั้งหมดแหละถ้าใช้ให้มันเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์เนี่ยนะเปิดค้นเปิดหาอะไรเนี่ยได้ทั้งหมดเลยอายะซีนที่ผมบอกเนี่ยก็อยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละถ้าหากว่าจะฟังนะครับแต่ว่าอะไรเราไปเปิดตอนใกล้ๆจะตายก็เอาไปเปิดตอนอยู่ในกูโบแล้วนะครับลูกหลานเราอยู่กับโทรศัพท์แล้วลองนึกที่ว่าเขาจะอยู่เหมือนกับที่เราอยู่ไหมถ้าเราอยู่เราอาจจะหาข้อมูลนะครับหาข่าวสารต่างๆที่จะศึกษานะครับเรื่องของดุนยาเรื่องอาคิเราะห์เรื่องโลกเราจะทำยังไงให้เป็นคนที่รอดทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เราจะทำยังไงรู้ไหมเวลามันขึ้นมาแต่ละเขาเรียกอะไรอุสมีเขาเรียกอะไรแคปชั่นเนี่ยขึ้นมาเนี่ยตัวพรภาษาของเด็กสมัยใหม่อ่ะนะกูเป็นคนรักสัตว์เห็นนะพอขึ้นนะเนี่ยๆเด็กๆนะที่ไปแอบอ่านมาเดี๋ยวจะบอกว่าโตครูก็ไปต้องอะไรไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวอิหม่ามฟูอาดจะบอกว่าไปรู้มาได้ยังไงก็บอกกูเป็นคนรักสัตว์แต่ไม่ถนัดรักเหี้ยกูรักมึงนะเนี่ยอย่าทําเหี้ยในสัตว์เห็นนะอิหม่ามฟูอาดเนี่ยในแคปชั่นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเลยนะว่าลุกมานสอนลูกเขาสอนยังไงมันไม่มีเลยว่านบียะกุบเนี่ยเขาห่วงลูกหลานเขาห่วงยังไงมันก็มีเรื่องปัจจุบันของมันแล้วฟังได้ไหมจำบิดีนเราเอาละคน
ก็เอาอาจารย์บิดีนะพูดแบบงงๆควายๆที่พูดออกไปเนี่ยพอมาฟังแบบนี้ไปสากหูเลยมั้ยคนลุกเลยมั้ยกูเป็นคนรักสัตว์แต่ไม่ถนัดรักเหี้ยอุสมีจดไว้เนี่ยกูรักมึงนะเนี่ยเขาบอกรักกันนะคนสมัยใหม่บอกรักกันนะกูรักมึงนะเนี่ยอย่าทำเหี้ยในสัตว์อัลลอฮุอักบัรเห็นมั้ยอาจารย์บิดีนมูจะเลยอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนนี่คืออนาคตของลูกหลานเราถ้าหากว่าไม่ได้สอนให้เขาท่องจำอัลกุรอานถ้าหากไม่ได้สอนให้เขารู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานนะครับไม่ได้รู้เลยในเรื่องราวที่อัลลอฮ์ได้พูดอะไรบอกอะไรเอาไว้ในอัลกุรอานเขาก็เอาอัลกุรอานไปใช้ในเรื่องที่ผิดวิธีนะครับเนี่ยลูกหลานเราพออยู่ดีๆมันก็ใช้แคปชั่นกันแบบนี้แหละแต่พอถึงวันแห่เป็นอาจารย์ฟิดีนเอากุรอานใส่พานเอาอัลกุรอานใส่พานเลยผูกโบใส่พานอย่างเรียบเลยเอานำกระบวนเลยนะมาซาอัลหลอมีไปสักหน่อยเขาจะได้รู้นะว่าลูกมุสลิมถ้าใครไม่มีไม่ได้เลยนะต้องมีแต่ไปถึงแล้วนะอันฟาติฮาบอกร้องไม่เป็นอิหม่ามไปอันฟาติฮาหน่อยบอกอันไม่เป็นอันไม่ได้ไม่เคยและอิหม่ามเองก็ไม่เคยที่จะไปตรวจสอบนะว่าคนที่จะไปเป็นเขยสับบุรุษในบ้านเนี่ยมันอ่านฟาติฮะได้ไหมตัวพรนะมันท่องอะไรกันได้มั่งมันเรียนรู้อะไรกันได้ไม่มีไม่ได้สอบอิหม่ามไปเน้นตรงไหนมั้ยอากูตาริมอละต้องนิกะฮ์ยาต้องติดเลยระหว่างอิยาบกับกระบวนเนี่ยพยานต้องอะไรอ่ะพยานต้องดูเลยนะต้องอิยาบกับกระบวนต้องมีมุวาลาต้องติดต่อแต่ไม่เคยไปรู้เลยว่าไอ้เจ้าเบาที่จะมาเป็นเขยมุเกมเราวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหมอมาหรือเปล่ามันเป็นเภสัชกรหรือเปล่ามันเป็นนักผสมอะไรผสมยาหรือเปล่าเป็นเภสัชกรมาหรือเปล่าไม่เคยถามนะไอ้คนที่จะมาเป็นเขยอ่ะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไม่ถามพี่น้องรู้ไหมว่าคนในยุคเอาของอิหม่ามชาฟิอีเราอาจารย์บิดีนนะเวลาเขาขอลูกสาวกันนะเวลาเขาจะแต่งเขาขอลูกสาวกันนะเขาจะถามว่าเข้าใจซิฟัต80มั้ยนะเข้าใจมั้ยซิฟัตเขาจะถามอย่างนั้นนะแต่คนบ้านเราน่ะไม่รู้มาจากไหนใครยังไงไม่รู้นะครับได้ยังไงมาไม่รู้ดูบ้านมันใหญ่หรือเปล่ามันรวยหรือเปล่านะแค่ดีก็มีข้อสังเกตถ้าคนข้างในมาได้คนบัญชาโดถ้าคนบัญชาโดไปได้คนข้างในก็คนผู้ใหญ่จะคาดการเอาไว้เลยคนโบราณเนี่ยบอกเฮ้ยถ้ามันทองงามพายงามเนี่ยไม่ลอยน้ำมาไกลคิดว่าไม่ได้ไม่ดีแล้วถ้ามาไกลเนี่ยเขาจะมองว่าคนไม่ดีแล้วแต่งั้นคนในหมู่เกมมันต้องเอาแล้วสิถ้าหากมันเป็นคนรู้ศาสนามันจะปล่อยให้หลุดไม้หลุดมือมาที่บ้านเราได้ไงเพราะนั้นคนก่อนนี่เป็นคนคลองตะพรเขาจะบอกว่าอะไรถ้าทองงามพายงามไม่ลอยน้ำมาไกลหรอกคนเจอต้องเก็บแล้วใช่ไหมมันลอยมาริมคลองอาจารย์พิดีนนะครับทำมันดีอ่ะไม่ทอมันดีอ่ะเห็นไหมไม่พายมันดีน่ะถ้าเจอริมคักมันใช้ได้มันไม่หักมันไม่เดาะมันมีตำหนิน่ะเขาเก็บขึ้นฝั่งไปแล้วแต่นี่มันลอยมาได้ยังไงผ่านมาตั้งหลายมุกเก็บมาถึงบ้านเรานะครับมองกันที่บ้านกับมองประเมินสถานการณ์เอาอย่างนั้นพอเวลาไปได้ไม่ดีกูว่าแล้วเห็นไหมล่ะกูพูดแล้วไม่มีผิดจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไม่เคยสอบสวนไม่เคยสอบถามไม่เคยสืบประวัติว่าคนที่จะมาเป็นเขยบ้านเราเนี่ยอากีดะห์เขาเป็นยังไงเขาเรียนอะไรมาบ้างอันนี้ว่าอย่างเบื้องต้นเลยนะเขาบอกว่าถ้าคนที่เรียนซิฟัตนะคนสมัยเรียนซิฟัตนะครับซิฟัตนะเอา40ก่อน40เนี่ยนะของอัลลอฮ์เนี่ยวายิบ20นะอันนี้ของคนฝ่ายที่เขาเอาซิฟัต20นะที่เขาท่องแต่จริงอัลลอฮ์ให้รู้เอาไว้ในเบื้องต้นว่าไม่ใช่จำกัดไม่ได้ตะฮดีดหรอกนะลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัสมาของอัลลอฮ์ซิฟัตของอัลลอฮ์นะครับในอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นไม่ได้มีจำกัดว่าแค่นั้นนะครับทีนี้เขาจะถามว่ารู้ไหมซิฟัตวายิบเนี่ยนะซิฟัต20ได้ไหมมุสตะฮีนอีก20เป็นเท่าไหร่แล้วอุสมี40วายิบสำหรับอัลลอฮ์นะ20วายิบสำหรับมุสตะฮีนสำหรับอัลลอฮ์อีก20เป็น40วายิบสำหรับรอซูลอีก4มุสตะฮีนสำหรับรอซูลอีก4เป็นเท่าไหร่อีก8เป็นเท่าไหร่แล้ว48แล้วก็ยาอิสสำหรับอัลลอฮ์
อีกหนึ่งยาอิสสำหรับรอซูลนี่คนที่เขาแบ่งซีฟัตนะสายอาชานะครับคนที่เขาแบ่งแล้วก็อะไรแล้วก็ยาอิสสำหรับรอซูลอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่อุสมีเป็นเท่าไหร่40 20 40เทมา40 48แล้วก็ยาอิสอีก2อีก2 2ยาอิสเป็น50เขาจะถามอาจารย์บิดีนเขาจะถามว่าเอ็งมาเนี่ยเอ็งได้ซีฟัต50มาหรือเปล่าอย่างน้อยๆเขาตรวจสอบแค่นั้นนะนะครับเขาตรวจสอบอย่างน้อยนะครับแต่บางที่ไม่ได้ตรวจสอบเลยเหมือนที่ผมบอกนะครับไปตรวจสอบตรงที่อะไรถ้าหากว่าซาวัตตุก้าวอังกะตุก้าก็ต้องอะไรต้องมูวาลาดหรืออียาบกอกบูนนะครับจะไปพูดภาษาไทยสั้นๆง่ายๆหรือว่าครับผมรับนิกายไม่ได้ก็อิหม่ามไม่ยอมเห็นไหมครับเขาไปเน้นอะไรไปเน้นตรงนั้นนะไปเน้นตรงที่ว่าไปสนธิสัญญาเรื่องนิกายเลยมันเรื่องง่ายๆเธอบอกผมรับครับผมรับลูกคุณเป็นอะไรเป็นเจ้าสาวจะไปดูแลเพราะว่าเรื่องอิหยาบเรื่องกอบุญเนี่ยมันแค่เป็นเรื่องการโอนสิทธิ์เองว่าเราจะดูแลลูกของเราเนี่ยจะมาเป็นเจ้าบ่าวลูกของเราเนี่ยจะดูแลลูกของเรามีอามานะในการเลี้ยงดูลูกของเราเนี่ยเหมือนกับที่อยู่กับพ่อกับแม่เคยดูแลหรือเปล่านะครับแค่นั้นแหละเป็นการโอนสิทธิ์สัญญาแต่ว่าอะไรไปเน้นแทนที่วาลีเองก็จะเน้นว่าเอ้ยไอ้คนจะมาเป็นลูกเขยกูเนี่ยมันอ่านอะไรได้มามั่งมันละหมาดเป็นหรือเปล่านะครับมันละหมาดได้หรือเปล่าวันศุกร์ไปหรือเปล่านะครับมันอยู่ที่ไหนกันบ้างมันเป็นเภสัชกรไหมบางกระบวนเนี่ยแห่มาพี่น้องรู้ไหมเภสัชกรตามมาด้วยแล้วก็เด็กๆและมันร่วมก็คุยกันว่าเนี่ยโอ้โหเจ้าบ่าวเนี่ยนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นเภสัชกรเท่านั้นเลยถามให้มันทำอะไรร้านขายยาหรือเปล่านะจะส่งยาผสมยาเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละให้เราได้อะไรได้พยายามรอบคอบกับลูกหลานของเราในส่วนที่ควรจะรอบคอบนะครับให้การศึกษาให้การเรียนรู้พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนเนี่ยอัลกุรอานมีมันฮัจในการเลี้ยงดูพี่น้องไปดูในซูเราะห์ลุกมานสอนตั้งแต่เรื่องของอะกีดะห์สอนเรื่องการทำความดีกับพ่อแม่สอนแม้กระทั่งการเดินทุกกระเบียดนิ้วนะครับหลักการอิสลามอยู่ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยนะครับปลูกฝังสั่งสอนลูกหลานของเราให้เข้าใจอัลกุรอานอย่าแค่เพียงให้อ่านเพาะเพียงอย่างเดียวนะครับอย่าให้มันอ่านได้แล้วเอาไปประกวดเนี่ยตอนนี้เต็มเลยนะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ายเต็มเลยนะครับสอนให้อ่านได้สอนไปแล้วก็เสร็จแล้วตัดสินประกวดกันนะครับเอาละให้สอนให้อ่านให้ถูกนะเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องติดตามมาต่อมาเนี่ยคือความหมายตะดับบุตรด้วยนะครับไม่งั้นทำไมล่ะคนอ่านยาซีนมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วทำสวนกับยาซีนนะครับทั้งที่พี่น้องรู้ไหมว่าในยาซีนเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่ายาไลตะเกามียะละมูลโอ้อานิจาเอ้ยอยากจะให้กลุ่มชนของฉันเนี่ยได้รู้ในสิ่งที่ฉันได้รู้ได้เห็นเหลือเกินบีมากอฟรอลีร็อบบีวะจาลานีมีนั่นมุกรมีนในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้อภัยโทษให้กับฉันนะครับอภัยโทษให้กับฉันแล้วทำให้ฉันเป็นคนที่มีเกียรติพี่น้องรู้ไหมอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานให้กับฮะบีบเล่าเรื่องของฮะบีบอันนัจญาตนะครับที่อยู่ในเมืองอันตอกียะนะครับเมืองอันตอกียะเนี่ยเป็นเมืองนึงที่อยู่ในยุคของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอีซามาสอนมาเผยแผ่ศาสนานะครับพอหลังจากนั้นพอนบีอีซาอัลลอฮ์ยกขึ้นฟ้าไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งรอซูลมา2รอซูลนะครับอิฟยาฮุมุลอะไรนะอิฟไนนี่นะฟะกัซซะบูฮูมาฟะอัซซัตนาบิซาลิซิมฟะกอนูอีอัฟกอลูอินนาอิไลกุมละมุรซะลูนในยาซีนทั้งหมดนะครับอัลลอฮ์บอกส่งรอซูลมา2รอซูลตำบลเนี้ยตำบลอันตอกียะเนี่ยนะครับแล้วก็ว่าอะไรแล้วก็ส่งให้ตามมาอีกวะซาลิซูฮูมา2คนให้ตามมาอีกชาวอันตอกียะเนี่ยฆ่ารอซูลทั้งหมดเลยฆ่ารอซูลทั้งหมดเลยนะครับไม่เหลือรอซูลเลยนะครับหลังจากนั้นมีคนที่แอบฟังแอบเชื่อรอซูล3คนเนี่ยเอาไว้นะครับที่อยู่เนี่ยหลบซ่อนอยู่ในหุบเขาของอันตอกียะนะครับไม่บอกปิดซ่อนการอีหม่านเพราะรู้ว่าเนี่ยไอ้พวกนี้มันขว้างจนกระทั่งตายทั้งหมดเลยนะครับจับได้มันขว้าง
แต่ในที่สุดอาบีบนัดยัดที่สุรยาซีนถูกประทานลงมาเนี่ยอาจารย์นะครับถูกประทานลงมาเนี่ยถูกจับได้ไปเจอไปค้นตัวเจอนะครับอยู่ในถูกจับได้พอถูกจับได้อาบีบนัดยัดเนี่ยถูกจับได้มันหั่นแขนตัดแขนออกข้างตัดขาออกข้างนึงตัดทิ้งเป็นชิ้นส่วนในแต่ละครั้งที่โดนตัดชิ้นส่วนออกไปฮาบีบุนนัจญาตเนี่ยกล่าวว่าอะไรอัลลอฮุมมะดิกอมีอินนะฮุมลายะละมูนส่วนมากเราจะได้ยินว่ารอซูลจะอ่านต้นนี้ตอนไปเจอเหตุการณ์ที่ตออิฟอ่ะนะที่คนที่ตออิฟเข้าแถวเลยถือหินขว้างรอซูลเด็กลูกเด็กเล็กแดงทั้งหมดเลยเนี่ยขว้างไม่เอาสิ่งที่มูฮัมมัดเอามาบอกมูฮัมมัดเอามาสอนเนี่ยนะครับขว้างจนรอซูลเนี่ยหมดหน้าตาพังหมดเลยเลือดไหลสาดจนกระทั่งส้นนะครับนบีบอกว่าไงอัลลอฮุมมะดีเกามีอินนะฮุมลายะละมูนโออัลลอฮ์จ๋าขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยคนที่ตออิฟนะนะอินนะฮุมลายะละมูนแท้ที่จริงพวกเขาเหล่านั้นไม่รู้ที่เขาทำอย่างเนี้ยไม่รู้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเอาไว้นะในซูเราะห์ยาซีนแล้วก็บรรดามุฟัสซิรีนได้เอามาอธิบายในตัฟซีรของท่านอิหม่ามอิบนุญะรีรอัตตับรีของอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับเป็นตัฟซีรบินมะซูดตัฟซีรระดับแนวหน้าทั้งหมดเลยนะครับได้อธิบายแล้วก็ได้เจาะจงนะครับถึงเมืองนี้ว่าเมืองอันตอกิยาเนี่ยเป็นเมืองไหนฮาบีบนัดยัดก็เป็นคนที่อยู่ในเมืองนี้แล้วก็ถูกคนเมืองกษัตริย์ของอันตอกิยาเนี่ยจับได้ว่าไปเอาศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของพวกมันพอจับได้ก็ฆ่าสังหารนะครับบางวิวายะก็บอกขว้างเหมือนกันจนกระทั่งทั้งตายนะครับนี่อยู่ในที่ไหนอยู่ในซูเราะห์ยาซีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกอะไรบิมากอฟรอลีร็อบบีวะญะอะลานีมินัลมุกรอมีนนี่เป็นคำพูดของฮาบีบนัดยัดนะครับที่เป็นซอฮิบุยาซีนพี่น้องครับถ้าเอาอ่านกันตั้งแต่ตอนเป็นตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องลองนึกมีใครขืนนบีไหมนบีพูดเรื่องอะไรมีใครขืนไหมมีใครค้านไหมและคนฟังศาสนาเนี่ยจะมีจำนวนแค่นี้ไหมถ้าอะไรถ้ารู้สิ่งที่มีอยู่ในยาซีนนะครับนี่ไม่มีบังมุเกมที่ไม่ได้มีพูดนะครับไม่มีสอนวันศุกร์มีคุตบะอย่างเดียวเหมือนที่อาจารย์บิดีนบอกนะครับมีคุตบะอย่างเดียวในมุเกมไม่มีการเรียนไม่มีการสอนไม่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องราวของศาสนาเลยและใครจะไปพูดใครจะไปสอนต้องดูด้วยเฮ้ยพูดเหมือนพวกเราหรือเปล่าถ้าเอาแบบอาจารย์ไปดีนไปนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงได้เป็นคณะใหม่กันทั้งหมดมึงได้เป็นคณะใหม่กันทั้งตำบลถามตัวพรตัวพรเจอมาแล้วนะตัวพรเจอมาแล้วนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่สุราไปที่สุราพอถูกออกจากสุราไปที่โรงเรียนไทยไปได้หนนึงนะไปเรียนกันที่อะไรโรงเรียนไทยหนหนึ่งพอออกจากโรงเรียนไทยไปใต้ถุนบ้านตลาบนะทุกพรไปอยู่ใต้ถุนบ้านตลาบลูกหลานตลาบฟังศาสนานะครับบ้านนั้นเป็นบ้านร้างอาจารย์บิดินก็คงเคยไปนะที่นั่นไปเป็นบ้านร้างก็ไปอาศัยเรียนศาสนากันใต้ถุนบ้านร้างนะครับทุกวันนี้ที่ทุกพรไปนั่งอยู่นั่นคือสิ่งที่เป็นรางวัลที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้นะครับราคาไม่รู้กี่ล้านจากอะไรไม่มีที่อยู่ตรงนี้คนนู้นไล่อยู่ตรงนู้นคนนี้ไล่แล้วก็บอกว่าอะไรกูไล่แล้วยังไปไม่พ้นอีกมาเราะสุ่มอยู่ไอ้พวกนี้เห็นไหมไม่ให้พูดเรื่องของสุนนะไม่ให้พูดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราไม่มีการพูดการเรียนรู้และพี่น้องลองนึกดูนะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเขาไม่เคยพิจารณาอัลกุรอานเลยหรืออัมอาลากูลูบิฮิมอะไรอักฟาลูฮาหรือว่าหัวใจของเขานั้นมีแม่กุญแจที่ถูกล็อกอยู่เห็นไหมถามว่าใครไปล็อกอ่ะปิดเองนะครับไม่ได้อาจารย์บิดินไม่ได้อย่าให้เข้ามาคนที่เป็นสายสุนนะคนที่ไปจากสายนักวิชาการจากสายศรัทธาชนจากใครเข้าไปหยุดไม่ได้เลยนะครับหรือคนในคลองเองที่ไปเรียนจบกลับมาพูดแนวสุนนะก็ไม่ได้ถ้าหากพูดแบบนี้เดี๋ยวไปหมดพี่น้องลองนึกนะแล้วก็ไปไหนนะครับเราก็ไปนอนฟังยาซีนกันตอนตายไงเห็นไหมแล้วได้อะไรอ่ะนะครับบีมากอฟรอลีร็อบบีวะญะอะลานีมินัลมุกรอมีนเนี่ยฮะบีบนัดยัดที่อัลลอฮ์ประทานยาซีนให้มาเนี่ยเพราะตามนบีแล้วก็
บอกกับกลุ่มชนของอันตอกียะว่าให้ฟังนบีอิตตะบิอุมัลลายัสอะลุกุมอัจราวะฮุมุฮตะดูนเรานั่งโค้งหัวกันเลยอิตตะบิอุมัลลายัสอะลุกุมอัจราวะฮุมุฮตะดูนวะมาลียะลาอะบุดุลละซีฟะตะรนีวะอิไลฮิตุรญูนเห็นมั้ยนั่งโค้งหัวกันเลยนั่นอัลเลาะห์เอาคำพูดของฮะบีบนัจญาดมาเล่าเอาไว้ในซูเราะห์ยาซีนแต่เราไปนอนฟังตอนไหนตายแล้วนะถ้าเปิดกูโบออกมาได้โผล่กูโบมาได้ก็น่าจะโผล่กูโบแล้วบอกว่ากูรู้แล้วกูเจอหมดแล้วที่มึงบอกเนี่ยที่อยู่ในซูเราะห์ยาซีนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับยังไม่สายในการที่เราจะปลูกฝังสั่งสอนนะครับให้เริ่มจากตัวเราก่อนว่าเราอย่าเป็นคนที่กักปิดหัวใจของเราจากอัลกุรอานของอัลเลาะห์และหลังจากนั้นพยายามจูงลูกจูงหลานของเราให้เขาเข้ามาเข้าใจมาศึกษาอัลกุรอานให้ได้นะครับมาเข้าใจอัลกุรอานมาเข้าใจรูกลอีมานตามอัลกุรอานถ้าเข้าใจแบบนั้นอันตุมินบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิพอเราบอกเราไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะแบบเนี้ยเฮ้ยมึงจะเอาอะไรกันเด็กๆเด็กมันก็ได้แค่นี้แหละมึงจะเอาอะไรอันตุมินบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิพอได้ชะฮาดะห์มาได้ประกาศศาสนาบัตรมาแปะที่ตู้หน้าใส่กรอบแปะฝาบ้านแล้วเสร็จแล้วทำไงรู้มั้ยลูกไปอยู่เซเว่นลูกทำงานเซเว่นนะลูกอยู่ตามร้านไปเป็นลูกน้องเช็คเห็นไหมเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรมึงจะเอาอะไรกับมันเด็กๆมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับมันไม่เข้าลงไปในหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยเราจะต้องรอบคอบหน่อยดูนบีก่อนๆนบีอิบรอฮีมน่ะขอดุอาตั้งแต่ยังไม่ได้นบีอิสฮากอ่ะร็อบบีฮับลีใช่ไหมมินทุรียตีนะโออัลลอฮ์ขอใหพระองค์ทรงประทานลูกหลานของท่านอะไรอัสซอลิฮีนให้ได้ลูกหลานที่ดีๆนบีทั้งหมดเลยอ่ะห่วงลูกหลานทั้งหมดตั้งแต่นบีอิบรอฮีมมานบียะกูบนบีอิสฮากมาเนี่ยทุกคนห่วงลูกหลานแล้วเราอ่ะเราจะไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ไม่เป็นไรวันนี้ลูกหลานอยู่บ้านแล้วก็เรามาอย่างเดียวตัวพรมาไม่ไหวก็ต้องมาแล้วก็ลูกหลานอยู่บ้านเราจะไปเมื่อไรเรายังไม่รู้เราเคยห่วงลูกหลานของเราเหมือนกับที่นบีเข้าห่วงลูกหลานหรือเปล่านะครับเอาแค่นี้นะครับผมก็คงจะขออนุญาตนะครับปิดมัจลิสเพียงแค่นี้นะครับ